สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดบิ๊กตู่โลกสองใบทักษิณโลกคู่แฝดสภาวะขบซ้อนบัญชีนายกรัฐมนตรีพักกระแสโลกสองใบหากเปรียบกับการเมืองไทยจะเห็นได้ชัดระหว่างโลกของส.ส.และส.ว.แม้ต่างที่มาแต่ต้องอยู่ในสภาเดียวกันและต้องใช้อำนาจร่วมกันในสถานการณ์ได้มาซึ่งนายกคนนอกหากส.ส.ไม่สามารถเลือกนายกในบัญชีพรรคได้ที่มาของส.ส.มาจากการเลือกตั้งแต่ส.ว.มาจากการเลือกโดยคสช.หลังบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ตั้งพีเลิฟบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพี่ใหญ่คสช.นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาส.ว.ในการจัดทำรายชื่อไม่เกิน400คนให้คสช.พิจารณาเหลือ194คนโดยอีก50คนมาจากที่กกต.สรรหามาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ200คนแล้วเลือกกันเองเหลือ50คนนั่นเองส่วนอีก6คนคือปลัดกลาโหมผบ.เหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่งซึ่งสุดท้ายต้องผ่านสายตาบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ทั้งหมดอยู่ดีดังนั้นภาพส.ว. 250คนจึงเป็นโลกใบหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์มีในอนาคตถือเป็นโลกที่พลเอกประยุทธ์พึงปรารถนาอย่างน้อยก็เป็นคนที่คุมได้แต่ก็ต้องเผื่อใจว่าหากเวลาผ่านไปอาจเป็นงูเห่าได้เช่นกันเพราะคสช.อยู่มาเกือบ5ปีจะเห็นได้ว่าคนที่เคยหนุนคสช.ก็ต่างออกมาโจมตีตรงตามแรงสะกิดของป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีที่เคยบอกกับบิ๊กตู่ว่ากองหนุนลดลงตั้งแต่ปลายปี60ส่วนโลกอีกใบที่ถือเป็นโลกแห่งความเป็นจริงคือส.ส.ที่มาจากหลากหลายพรรคหากบิ๊กตู่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อก็จะเจอกับแรงเสียดทานจากขั้วการเมืองต่างๆอีกทั้งไม่มีดาบอาญาสิทธิ์ม.44ใช้เป็นเครื่องมือฝ่าทางตันต่างๆอีกแล้วหลายพรรคถึงกับคู่บิ๊กตู่มาแล้วว่าไม่ง่ายรออภิปรายโต้ตอบในสภาแล้วแต่โลกใบนี้อาจไม่โหดร้ายไปเสียหมดหากพรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งได้เก้าอี้ในสภาสูงพอที่จะต่อรองในสภาและพิทักษ์ปกป้องพลเอกประยุทธ์ไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่บิ๊กตู่มีโลก2ใบแต่อีกขั้วการเมืองก็มีโลก2ใบเช่นกันแถมเป็นโลกคู่แฝดระหว่างเพื่อไทยไทยรักษาชาติทั้งแบรนด์พรรคและผู้ที่ไปอยู่กับพรรคถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นระบอบทักษิณรุ่นลูกหลานและแกนนำหลายคนก็ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยด้วยตามยุทธการแตกแบ่งพันเป็นแบ่งร้อยของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆรับมือกับระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ60ที่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ถูกคิดมาจากคะแนนส.ส.ในแต่ละเขตที่ทุกพรรคต่างหวังคะแนนเทน้ำทิ้งน้ำตรงนี้ด้วยแต่โลกใบที่2ของทักษิณจะแตกหรือไม่อย่าได้กระพริบตากันเลยทีเดียววันที่7มีนาคมนี้พรรคไทยรักษาชาติจะถูกยุบหรือไม่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์โลก2ใบแต่ยังมีเรื่องขบซ้อนของบัญชีนายกรัฐมนตรีใน2ขั้วการเมืองทั้งสถานะของบิ๊กตู่ที่มีหมวกอยู่ถึง3ใบทั้งเป็นหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ผ่านมาบิ๊กตู่ยืนยันมาตลอดว่าไม่ลาออกจากหัวหน้าคสช.ในการมาลงสนามการเมืองหลังเคยมีกระแสข่าวว่าจะมอบให้บิ๊กป้อมมาเป็นหัวหน้าคสช.แทนแต่ก็ถูกปัดตกไปมาเป็นประธานคณะกรรมการการสรรหาส.ว.แทนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบิ๊กป้อมมีคอนเนคชั่นจำนวนมากจึงต้องดูหน้าตา250ส.ว.ชุดนี้จะเป็นอย่างไรจะกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้หรือไม่แม้จะมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.ให้คนกลางๆในสังคมยอมรับได้บ้างแต่มีการไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ในการถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าตำแหน่งหัวหน้าคสช.ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่
ซึ่งวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงว่าปปช.เคยมีมติปี57ว่าคสช.เป็นตำแหน่งพิเศษไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจึงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินดังนั้นพลเอกประยุทธ์มีตำแหน่งหัวหน้าคสช.จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา98อย่างไรก็ตามพรรคโคตานคสช.ที่โจมตีปรากฏการณ์นายกคนนอกมาตลอดเพื่อดิสเครดิตความชอบธรรมพรรคหนุนบิ๊กตู่แต่กลับเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีส.ส.ออกมาจึงเกิดแรงตีกลับมายังพรรคโคตานคสช.ไม่น้อยเช่นในกรณีพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งในและนอกบัญชีส.ส.โดยเฉพาะชื่อชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีส.ส.ทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์จึงเป็นสภาวะครบซ้อนของพรรคเพื่อไทยเองด้วยที่ไม่ต่างจากที่บิ๊กตู่ควบ3ตำแหน่งในเวลานี้ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ไทยรักษาชาติพร้อมรับผลคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค7มีนาคมนี้ไทยรักษาชาติพร้อมรับผลคำตัดสินส่วนแผนการหาเสียงที่กำหนดไว้ต้องปรึกษากรรมการยุทธศาสตร์กรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนว่าจะเดินต่อหรือไม่เมื่อเวลา 17:45 นาทีวันที่27กุมภาพันธ์ที่พรรคไทยรักษาชาตินางสาวสุนีเหลืองวิจิตรรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกล่าวว่าไม่ว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7มีนาคมจะออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับส่วนกำหนดการเดินสายหาเสียงของพรรคที่กำหนดไว้แล้วนั้นคงต้องปรึกษากับคณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนว่าจะยังมีต่อหรือไม่หรือจะเอาอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกทีนางสาวสุนีกล่าวว่าอย่างไรก็ดีสำหรับกระแสตอบรับในจังหวัดพิจิตรกระแสตอบรับดีมั่นใจปักธงได้ทั้ง3เขตเนื่องจากนโยบายเดิมของพรรคเป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากพรรคไทยรักไทยอาทิโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านซึ่งตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะปักธงในจังหวัดพิจิตรได้อย่างแน่นอนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 13:30 นาทีได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาคดีที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำขัดต่อพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองมาตรา92ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยจึงไม่ทำการไต่สวนและกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยจึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสที่7มีนาคมนี้เวลา 13:30 นาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกันเวลา 15:00 นจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเดินทางมายื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติโดยมีนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้รับเรื่องแทนด้านนายสุรชัยชินชัยทนายความพรรคไทยรักษาชาติคดียุบพรรคกล่าวว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58ว่าข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยคดีได้แล้วก็วินิจฉัยได้เลยไม่มีการนำพยานบุคคลใดๆเข้าไต่สวนอีกแล้วเราเชื่อว่าเราไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้และคำวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถยื่นคำร้องหรืออุทธรณ์ใดๆได้อีกแต่ข้อต่อสู้ของเรายังคงยืนยันว่าไม่มีเจตนากระทำเป็นทางลบต่อประเพณีการปกครองข้อกฎหมายที่เรามาโต้แย้งคือประเด็นที่กกต.มีมติข้ามขั้นตอนกฎหมายศาลจะวินิจฉัยอย่างไรพรรคก็ยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันมีแกนนำพรรคบางส่วนทยอยเดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้าจากศาลรัฐธรรมนูญอาทินายมิติติยภัยรัตน์เลขาธิการพรรคนายณัฐวุฒิไสยเกลือขณะที่ร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคนายจตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไม่ได้เดินทางเข้ามายังพรรคขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์ข่าวสดและแนวหน้า
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ